มาสวัสดีปีใหม่ค่ะปีพุทธศักราช2558มาถึงเราแล้วนะคะขอให้เราเริ่มต้นตั้งจิตมั่นที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเราให้สำเร็จเถอะค่ะถือเป็นการให้ของขวัญปีใหม่กับตัวเราเองโดยการเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถ้าเราตั้งใจว่าเราจะทำให้การรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่เนืองนิดโดยการเจริญสติอารักขากายใจของเราให้มีการกระทำคำพูดที่มีจากความคิดที่ตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเช่นนี้คุณแม่เชื่อว่าปีใหม่ปีนี้ไม่ต้องรอให้ใครให้ของขวัญเราเลยค่ะแต่การกระทำของเรากลับกลายเป็นของขวัญของโลกใบนี้ค่ะก็ขออนุโมทนาต่อการเจริญสติปัญญาของคุณที่จะมีชีวิตผ่องใสที่ทุกคนต้องลงทุนที่กายที่ใจของตัวเองค่ะปีใหม่ปีนี้จึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่กายที่ใจของเราที่จะคืนสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ค่ะเราจะเป็นของขวัญของโลกใบนี้ที่ไม่ทำให้โลกสับสนและวุ่นวายเพราะโลกในใจของเรามันว้าวุ่นนะคะถ้าใจไม่วุ่นโลกก็จะว่างจากอคติค่ะดูโลกในใจของคุณให้เกลี้ยงเกลาจากอคติไว้นะคะถ้าใจไม่มีอคติมนุษย์สามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จได้อยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนค่ะปีใหม่นี้ขอให้คุณเคารพชีวิตและใส่ใจกับชีวิตของคุณที่จะว่างจากความวุ่นธรรมะสวัสดีปีใหม่นะคะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน